สวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงจังเลยเห็ดเหลืองเนาะเห็ดมันปูวันนี้นะลินพาออกมาเดินเล่นใช้คำว่าออกมาเดินเล่นดีกว่าไม่ได้อย่าใช้คำว่าออกมาหาเห็ดเลยเพราะว่าเห็ดตอนนี้ลินคิดว่ามันจะซาซาไปแล้วแหละก็พอได้น่ะนะจะเป็นเห็ดเหลืองวันนี้ลินก็เลยจะพาออกมาตั้งใจมาเดินเล่นเพราะว่าทำแต่งานลินหายไปไม่ได้หายไปไหนนะงานลินเยอะมากๆแบบเยอะๆเยอะจริงๆแบบว่าโอ้ตายตายตายทำแบบไม่ได้หยุดเลยงานเยอะจริงๆยิ่งเมื่อวานยิ่งเป็นวันศุกร์วันเสาร์แล้วนะงานแบบว่าโอ้โหคุณพ่อคุณแม่แบบว่าสุดยอดที่หายไปไม่ใช่มาคิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนเนาะนะวันนี้ก็จะพามาเดินเล่นก็เราก็จะมาคุยกันในท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องงานอีกนั่นแหละตอนนี้นะลินเริ่มเรียนภาษาสวีเดนอีกหนึ่งภาษาแล้วถ้าทุกคนอาจจะเห็นหัวข้อนะเห็นหน้าปกอาจจะคิดว่าเฮ้ยลินดาน้องลินเนี่ยได้แฟนคนสวีเดนหรือเปล่ามีหัวหน้าชาวเป็นสวีเดนคบกำลังคบคนผู้ชายสวีเดนหรือเปล่าทำไมเริ่มเรียนภาษาสวีเดนอะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่ใช่นะคะขอบอกไว้ก่อนนะคะดิฉันคือที่เริ่มเรียนภาษาสวีเดนนะเพราะหนึ่งอันดับต้นๆเลยเพราะเรื่องงานนะถ้าที่ลินเคยบอกไปว่าที่ทำงานลินอะหัวหน้างานลินอะเป็นคนสวีเดนเป็นชาวสวีเดนหัวหน้าโดยตรงเลยนะหัวหน้าโดยตรงทั้งผู้จัดการโรงงานแล้วก็หัวหน้าแผนกหัวหน้าโดยตรงนี้เป็นชาวสวีเดนแล้วก็สองคนนี้เป็นคู่รักกันก็ทำงานคู่กันผู้จัดการกับเลขาคือเป็นแฟนกันนั่นเองคือทั้งสองคนแล้วก็ทำไมอะไรคือแรงบันดาลใจทั้งที่เราพูดภาษาอังกฤษได้ทำไมอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการที่ลินจะเริ่มเรียนภาษาสวีเดนอีกเพราะอะไรรู้ไหมเหมือนกับยังไงอ่ะเหมือนเราโดนไฟบังคับอ่ะไฟบังคับเพราะอะไรรู้ไหมเวลาทำงานเราเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วก็หัวหน้าบอสใหญ่อ่ะบอสผู้จัดการใหญ่อ่ะเวลาเขาคุยกับคนอื่นที่เป็นผู้บริหารข้างบนอ่ะเขาก็พูดภาษาอังกฤษนะแต่เวลาลงมาในแผนกเนี่ยมาคุยกับเรามาคุยกับพี่เขาจะชอบพูดภาษาสวีเดนก็ในแผนกนะที่ในแผนกของพี่ตอนนี้ทำงานอยู่ด้วยกัน4คนใช่ไหมแล้วเขาจะมีคนน็อตจะมีคนน็อต2คนนั้นเขาก็เข้าใจไงเพราะเขาเป็นคนน็อตเพราะคนปกติธรรมชาติของคนน็อตเขาจะเข้าใจภาษาสวีเดนอยู่แล้วแต่เราเป็นคนไทยและอีกคนนึงเป็นคนประเทศโคโซโวมาจากประเทศโคโซโวแล้วก็เรามาอยู่ประเทศนอร์เวย์แล้วเราก็เรียนภาษานอร์เวย์ไงภาษานอร์สคือเราไม่ได้เรียนภาษาสวีเดนถึงแม้ว่าภาษาคำบางคำมันจะใกล้เคียงกันมันจะแตกต่างกันที่คำบางคำแล้วก็แอคเซนต์ไอ้สำเนียงแค่นั้นเองแต่เราก็ไม่เข้าใจบางคำมีน้อยมากที่เราเข้าใจนะแล้วก็โอ้โหแบบอยากบอกให้ว่าผู้จัดการโรงงานดิฉันนะคะโอ้โหฮีพูดแบบน้ำไหลไฟดับมากคนสวีเดนเป็นแบบนี้กันทุกคนหรือเปล่าทั้ง2คนเลยนะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะทั้งเป็นผู้จัดการแล้วก็เลขาของเขาเนี่ยโอ้โหพูดได้แบบว่าโอ้น้ำไหลไฟดับ คือที่ลินบอกว่าโดนไฟบังคับเพราะอะไรรู้ไหมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานที่ทำงานใช่ไหมแล้วงานก็เยอะมากแล้วผู้จัดการเนี่ยเขาเดินมาถามหาสินค้าหาผลิตภัณฑ์อันนึงนะแล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนรับผิดชอบโซนนั้นอยู่เขาก็เดินมาถามเราแล้วเขาก็ถามเป็นภาษาสวีเดนครับพี่น้องแล้วเขาก็รู้ว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าดิฉันไม่เข้าใจภาษาสวีเดนเขาเข้าใจแหละแต่ว่าเป็นแค่บางคำคุณเชื่อไหมเขาไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษเขาไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษกับลินเลยเขาจะพูดเป็นย้ำภาษาสวีเดนอยู่นั่นแหละย้ำอยู่3รอบลินก็บอกฮะฉันไม่เข้าใจลินก็บอกว่าเอฟเฟสเซอร์แกก็คือไม่เข้าใจเขาก็ยังพูดอีกเป็นภาษาพินย้ำมาอีกแล้วเขาก็ยืนจ้องอย่างเงี้ยก็แบบพี่ก็อึ้งเอาครูบอกไปแล้วนะว่าไม่เข้าใจ เขาก็พูดอีก3 รอบจนในที่สุดเขาคงจะหมดความอดทนนั่นแหละเขาก็เลยพูดภาษาอังกฤษเขาก็เลยพูดภาษาอังกฤษก็เสร็จแล้วก็ก็คิดในใจอยู่แล้วทำไมมึงไม่พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่ทีแรกเราก็คิดอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขากำลังบังคับเราหรือเปล่าเขากำลังเหมือนแบบบังคับที่จะให้เราเปิดโลกที่จะเรียนรู้ภาษาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เหมือนในเป็นการคิดว่ามันเป็นเหมือนไฟบังคับนั่นแหละเพราะว่า
พนักงานที่ทำอยู่ในนั้นอ่ะชาวสวีเดนก็หลายคนแล้วก็เป็นต่างชาติพูดภาษาอังกฤษเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษานอร์เวย์น่ะคือเราก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ภาษาสวีเดนน่ะพี่ไม่เข้าใจเลยแล้วก็เขาอ่ะเป็นชาวสวีเดนแล้วคราวเนี้ยพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะถ้ามาเจอลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ควรจะเริ่มเรียนภาษาสวีเดนดีกว่าเพราะว่าในเมื่อเรามาถิ่นเขาแล้วไม่ใช่ประเทศเขานะก็คือถิ่นเขาเหมือนเขาเป็นผู้จัดการโรงงานนั่นแหละก็เหมือนกับถิ่นเขานั่นแหละคือเราต้องแบบเข้าเมืองตาเหลียวเราต้องเหลียวตาตามพี่ก็เลยว่ามันก็เหมือนการทำงานที่เราอยู่ที่ทำงานเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนมหาลัยชีวิตที่ทำให้เราต้องเรียนรู้และดิ้นรนแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรถูกไหมในความคิดของพี่คือมันไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเราในการที่เราที่จะเรียนภาษาเพิ่มเติมนะเพราะว่าในความคิดของดินนะภาษาสวีเดนแล้วก็ภาษานอร์เวย์เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากๆเหมือนภาษาไทยกับภาษาลาวอ่ะคิดกันง่ายๆเลยประเทศไทยประเทศลาวนั่นแหละภาษาเป็นแบบนั้นเลยใกล้เคียงกันแล้วพี่ในความรู้สึกของดินคิดว่าถ้าเราตั้งใจที่จะเรียนจริงๆอ่ะดินคิดว่ามันไม่ยากหรอกเพราะว่าเราได้ภาษานอร์เวย์แล้วเราได้ภาษานอร์เวย์แล้วก็เราแค่มาเรียนภาษาสวีเดนเพิ่มเติมมันก็จะมีแค่คำไม่กี่คำแล้วก็สำเนียงแค่นั้นเองที่แตกต่างกันดินคิดว่าถ้าดินตั้งใจที่จะเรียนจริงๆอ่ะมันไม่ยากก็เลยโอเคเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานถ้าฮีแบบเอาเรื่องเอาราวขนาดนั้นแล้วดิฉันก็เลยคิดว่าเอาละกูต้องเริ่มเรียนภาษาสวีเดนแล้วล่ะก็เลยแบบว่าโอเค great alright ฉันจะเรียนภาษาสวีเดนนะก็คือมันก็ไม่ได้มีผลเสียมันมีแต่ผลได้นั่นแหละมันมีแต่เรื่องดีนั่นแหละการที่เราที่จะหาความรู้ใส่ตัวเองการที่เราจะเรียนภาษาเรียนอะไรเพิ่มเติมมันมีแต่ผลดีกับเราทั้งนั้นถูกไหมเพราะว่าในอนาคตน่ะยิ่งเป็นช่วงอย่างเงี้ยเหตุการณ์โลกมันเป็นอย่างเงี้ยโควิดอย่างเงี้ยสถานการณ์แบบนี้การงานแบบเนี้ยใครที่มีงานประจำอ่ะมีแต่คนมีหลายๆคนเลยแหละมันเป็นสิ่งที่คงต้องทำแบบคุณกอดไว้แน่นๆดีกว่าเพราะว่าในสถานการณ์โลกแบบเนี้ยถ้าใครมีงานประจำนะถือว่าโชคดีมากๆแล้วก็ในอนาคตอ่ะมันอาจจะไม่แน่นะคะดิฉันอาจจะไปหลงรักผู้ชายชาวสวีเดนก็ได้นะคะแล้วดิฉันก็อาจจะแบบว่ามีโอกาสในการหาแฟนชาวสวีเดนได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะผู้ชายสวีเดนเซ็กซี่นะคะคุณจริงๆผู้ชายสวีเดนอะเซ็กซี่นะเขาจะดูเซ็กซี่เขาจะดูแบบกระตือรือร้นอะเป็นแบบไอ้นี่ดูดีอะดูดีชาวสวีเดนนี่เป็นประเทศที่ดูดีแหละแล้วก็เผื่อวันนึงอนาคตใครจะดูใช่ไหมเผื่อดิฉันไปหลงรักผู้ชายชาวสวีเดนแบบอย่างหล่ออย่างรู้อย่างรวยอย่างเพอร์เฟกต์อุ้ยนางแบบกล้ามใหญ่ใจโตอะไรขนาดนี้กระเป๋าตุงอะไรอย่างนี้ไงคะก็ถ้าเกิดว่าเขามาคุยเขาพูดภาษาอะไรไม่ได้เลยเออฉันพูดได้แต่ภาษาสวีเดนแต่ฉันหล่อมากรวยมากฉันเพอร์เฟกต์ฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันรักเธอมากอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเรนพูดภาษาสวีเดนไม่ได้เรนก็จะเสียผู้ชายคนนั้นไปอะไรอย่างนี้เพ้อเจ้อแล้วเริ่มจะเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็คงจะเหมือนกับการที่ผู้หญิงที่จะเริ่มเดินทางสายฝออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเริ่มเรียนภาษามันก็คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ภาษาอังกฤษอ้าวคุณจะไปคุยกับผู้ชายสายฝอได้ยังไงถ้าคุณอยากมีแฟนต่างชาติคุณก็ต้องเริ่มเรียนภาษาอะไรมันก็เป็นสไตล์เดียวกันนั่นแหละถ้าคุณอยากจะได้งานถ้าคุณอยากจะมีแฟนประเทศอะไรคุณก็ศึกษาต้องลองศึกษาภาษาบ้านเขาวัฒนธรรมอะไรของเขาอะไรประมาณนี้แต่ของพี่นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับแฟนกับอะไรนะกับผู้ชายไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเผื่อในอนาคตวันหนึ่งใครจะรู้หรอจริงไหมถ้าเกิดว่าเรียนเริ่มเรียนภาษาตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็ได้เพิ่มมาอีกภาษาหนึ่งคือภาษาสวีเดนมันก็มีโอกาสหลายโอกาสตามมาลิ้นออกมาข้างนอกแล้วนะรถจอดอยู่ตรงนั้นเห็นไหมนั่นให้ดูทุ่งกว้างๆนะสวยนะคือตอนนี้ประเทศนอร์เวย์กำลังจะกลายเป็นสีเหลืองนะต้นไม้เริ่มเป็นสีเหลืองละเห็นไหมตามทางสวยนะคือมีความสุขมากถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้อ้าวนอกเรื่องอีกแล้วคุยกันต่อดีกว่า
นะถ้าเกิดว่าเรียนได้อีกภาษาหนึ่งเราก็เหมือนเราไปโรงเรียนก็ถือว่าเราไปโรงเรียนเถอะเราเรียนในอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะว่าจะมีครูหลายคนนะที่เป็นคนไทยเหมือนกันนั่นแหละเขาก็ออกมาทำช่อง YouTube ทางอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรียนภาษาสวีเดนอันนี้ก็หลายช่องนะลินก็เริ่มเข้าไปดูเข้าไปศึกษาแล้วก็เราก็ได้ทั้งเรียนในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้อยู่ในชีวิตจริงชีวิตทำงานทุกวันอะลินคิดว่ามันไปได้เร็วนะคือแบบโอ้เรามีโอกาสพูดถึงว่าถ้าพูดกันถึงจริงๆอ่ะพูดถึงว่าเราเนี่ยลินเนี่ยมีโอกาสมากกว่าหลายๆคนด้วยซ้ำที่จะคืออย่างการเรียนภาษาในประเทศไทยเราเนี่ยเราก็นั่งเรียนในห้องเรียนถูกไหมนั่งเรียนในห้องเรียนนั่งเรียนกับครูแค่นั้นเองแต่ออกไปชีวิตภายนอกเราแทบไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำมันก็เลยการเรียนมันก็เลยทำให้เราช้าไงไม่ได้คุยกับเจ้าของภาษาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับดินอะสำหรับเราคนที่อยู่ต่างประเทศแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเรียนในอินเทอร์เน็ตแล้วโอเคเวลาเราไปทำงานไปใช้ในชีวิตจริงเราได้ใช้กับเจ้าของภาษาคุยกับเจ้าของภาษาไปด้วยมันจะเป็นแบบโอ้โหแบบโหมันไปได้เร็วนะมันเพอร์เฟกต์มากเลยถ้าคนที่คิดแบบนี้ได้จริงคุณจะเรียนภาษาได้เร็วมากๆนั่นแหละมันก็เหมือนกับการที่คนที่ไปเรียนต่างประเทศนั่นแหละทำไมเขาถึงต้องบินไปเรียนที่ประเทศนั้นๆมันจะให้ทำให้เขาเก่งขึ้นเป๊ะขึ้นได้ทั้งสำเนียงได้ทุกอย่าง everything แล้วเขาได้ใช้ทุกวันคือบางคนเขาไปเรียนภาษาเขาไปเรียนปี2ปีเขาก็เก่งกลับมาแล้วเพราะว่าเขาเรียนในโรงเรียนด้วยแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยมันได้ทำให้เร็วไงโอ้ยเหนื่อย พูดไม่หายใจเลยเดินมาขึ้นรถแล้วป่านี้ไม่มีเรียนกำลังจะขับรถไปอีกป่านึงนะเดี๋ยวจะลองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะหรอกเพราะว่าอากาศเขาจะเริ่มเข้าช่วงแล้วอากาศมันเริ่มเย็นแล้วไงคะอากาศมันไม่ร้อนเนาะก็เลยเดี๋ยวมันจะเดินคุยกันไปเรื่อยสาระเรื่องงานนั่นแหละเรามาพูดถึงเรื่องโอกาสกันอีกดีกว่าการที่เราหาความรู้ใส่ตัวเองอ่ะมันมีแต่ผลได้นั่นแหละผลได้กับได้มันไม่มีผลเสียหรอกไม่ใช่ว่าอะไรมากมายมันจะมีผลได้หลายๆอย่างมีแต่ได้กับได้นั่นแหละผลประโยชน์คือหลายๆเรื่องหลายๆทางเลยเธอวันนึงคุณอาจจะ fall in love อย่างที่ลินบอกอาจจะเริ่มมีผู้ชายชาวสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถคุยกับเขาได้เลยหรือบางทีคุณอาจจะมีงานดีๆในประเทศสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีโอกาสในการงานในเรื่องของชีวิตในอะไรหลายๆเรื่องหลายๆเราการที่เราเรียนภาษาได้หลายๆภาษามันมีแต่เรื่องดีๆนั่นแหละดังนั้นก็เลยบอกว่าการทำงานเนี่ยการออกมาข้างนอกการออกมาทำงานการมาใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยมันก็เหมือนมหาลัยชีวิตเรียนบอกเลยว่าถามว่าจะทำงานตอนนี้ลินไม่ได้คิดถึงความก้าวหน้าหรืออะไรมากมายขนาดนั้นนะเพราะว่าลินก็มีแผนในอนาคตในชีวิตของลินอยู่แต่ว่าการที่ลินได้ออกมาข้างนอกการที่ลินได้ทำงานได้เริ่มทำงานตรงนี้มันเหมือนมหาลัยมากๆมีความรู้สึกว่าที่ทำงานของลินตรงนี้มันเหมือนมหาลัยมันเหมือนมหาวิทยาลัยชีวิตน่ะเพราะว่าเชื่อไหมว่าในอย่างที่ลินเคยบอกว่าในที่ทำงานของลินตอนนี้ใช้ภาษาอยู่3ภาษานะเป็นภาษาอังกฤษภาษานอร์เวย์แล้วก็ภาษาสวีเดน3ภาษาอุ๊ยหาที่ไหนได้คุณใช่ไหมแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นความท้าทายมันมีทั้งผลเราได้ทั้งได้ทำงานเราได้มีรายได้แล้วก็เราได้เรียนรู้ภาษาไปในตัวด้วยทั้ง3ภาษานะคุณน่าจะดินคิดได้คอนเฟิร์มเลยว่าถ้าเกิดว่าลินทำงานที่นี่ประมาณ2ปี3ปีขึ้นไปเนี่ยรับรองว่า3ภาษาเรียนนี่เป๊ะแน่นอนเลยนะคะเป๊ะแน่นอนเพราะว่าโอ้โหคุณได้เรียนทุกวันคือบางทีหันไปทางซ้ายภาษาอังกฤษค่ะหันไปทางขวาภาษานอร์เวย์ค่ะอยู่ตรงหน้าก็คือภาษาสวีเดนนะคะนั่นแหละว่าทำไมเรียนถึงต้องเริ่มที่จะเรียนภาษาสวีเดนอีกภาษาหนึ่งเพราะว่าแผนกของเรียนเองตัวเรียนเองเนี่ยเป็นแผนกที่อยู่ใกล้บอสมากๆแต่หัวหน้าระดับสูงก็คือเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานเลยอันนั้นเขาเป็นคนนอร์เวย์เขาพูดภาษานอร์เวย์เลยแหละอันนี้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าคือระดับบอสระดับใหญ่หัวหน้าชั้นสูงขนาดนั้นก็ลินก็คุยกับเขาบ้างแต่ไม่บ่อยเขาก็คงจะเขาไม่ค่อยมาอันนี้มากมายก็นานๆเขาจะมาองมาทักทายมาคุยกันเป็นบางครั้งบางคราวแค่นั้นเองแต่ว่าที่คุยกันทุกวันติดต่องานกันทุกวันสั่งงานกันทุกวันนั่นก็คือเป็นผู้จัดการนั่นแหละเป็นแมเนเจอร์โรงงานแล้วก็เป็นหัวหน้าของพี่โดยตรงเป็นผู้หญิงชาวสวีเดนนั่นแหละแต่ผู้หญิงคนนี้เก่งมากๆยอมรับว่าหัวหน้าผู้หญิงคนนี้พี่เก่งมากๆแล้วเป็นคนใจดีน่ารักมากๆเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งเป็น working woman เป็นอายุยังน้อยด้วยคือสามารถคุมโรงงานได้ทั้งโรงงานอ่ะ
ขนาดเขาก็ทำงานคู่กันนั่นแหละกับแฟนเขาเป็นผู้จัดการกับเลขาเหมือนผู้จัดการกับเลขานั่นแหละแต่คู่นี้ทำงานอย่างเร็วพูดก็เร็วค่ะเร็วทุกอย่างยอมรับว่าชาวสวีเดนเป็นคนที่ขยันมากๆทำงานเก่งทำงานเร็วนั่นแหละทำไมพี่เห็นเขาพี่เห็นเขาทำงานเขารู้สึกมีความศรัทธามีความเห็นเขาแบบเร็วเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยมีความศรัทธาก็เลยคิดว่าโอเคเราลองเรียนภาษาลองเปิดใจเอาภาษาของเขาเอาพฤติกรรมในการทำงานอะไรของเขามาเป็นความรู้ดีกว่าก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราเริ่มเรียนภาษาเขาอีกภาษาหนึ่งนะแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าแผนกของพี่อ่ะเป็นแผนกที่อยู่ใกล้นายมากทุกนายทุกคนคือแบบว่าออฟฟิศที่อยู่ตรงนี้ที่ทำงานนี้ฉันก็จะอยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้อะไรบอสก็เดินผ่านทุกวันก็จะมาคุยกันอะไรกันทุกวันก็ต้องติดต่อคุยกันตลอดแล้วก็ในแผนกพี่มีแค่แผนกเดียวแหละที่อยู่ใกล้นายที่สุดนั่นแหละก็คือนั่นแหละมันก็เป็นผลดีกับเรามันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้าเราจะตั้งใจเรียนกันจริงๆนะคะดินว่ามันไม่เกินความสามารถเลยคิดว่าไปได้เร็วอยู่แล้วนะแค่เราเปิดใจที่จะยอมเปิดใจที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามามันก็มีแต่ผลดีกับเรามันไม่มีผลเสียเลยนะคะเดี๋ยวยังไงลินก็มาบ่นให้ฟังเรื่องภาษากันแล้วเนาะเพราะว่าลินก็พลาดหัวไปว่าเฮ้ยเริ่มเรียนภาษาหลายคน FC ลินหลายคนก็คงจะสงสัยว่าลินดาได้แฟนคนสวีเดนหรือเปล่าเนี่ยจะย้ายประเทศหรือเปล่าอะไรยังไม่แน่นะคะถ้าดิฉันเก่งภาษาสวีเดนดิฉันอาจจะย้ายประเทศไปอยู่สวีเดนก็ได้นะใครจะรู้นะคะนะอาจจะได้บินนอร์เวย์สวีเดนไทยแลนด์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะใครจะไปรู้ถูกไหมคะไหนยังไงวันนี้ลินขอปิดคลิปแค่นี้ถ้าเกิดว่าลินได้เหตุเดี๋ยวลินจะทำแยกเป็น2คลิปนะเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาคุยกันชิวๆคิดถึงทุกคนเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปลงคลิปคุยกันบ่อยๆไม่หายไปนานแบบนี้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ